่รักตระกูลดังส่งลูกชายกลับไปเรียนนิวซีแลนด์หลุดโฟกัสน้องหล่อมากอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของสุขวัญและโชคบุญกุลมาพร้อมลูกชายสุดหล่อปราบบุญกุลจากที่ทราบกันว่าหนุ่มปราบไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์กลับมาไทยได้แป๊บเดียวล่าสุดเดินทางกลับแล้วโดยคุณพ่อโชคได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดขอบบูล่ากูแอลส่งลูกชายกลับไปเรียนและใช้ชีวิตระบุข้อความบอกว่ามาแป๊บๆก็กลับและเจนเอฟมาส่งเจนแซดขึ้นบันไดเลื่อนด้านหลังไปขนขวายเป้าหมายในชีวิตต่อก่อนกลับกอดไม่ได้ที่จะคุยกันอีกนิดในขณะรอคิวขึ้นบันไดเลื่อนแห่งความหวังไอ้รุ่นพ่อก็กังวลนะเพราะประสบการณ์ในอดีตมันสอนไอ้รุ่นลูกก็กังวลนะเพราะจินตนาการกับอนาคตมันบอกหลายคู่อาจคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเราคุยเรื่องเดียวกันบนคนละไทม์ไลน์คู่ขนานกันไปเพียงแต่หากเราตัดคำว่าอคติออกก็น่าจะพอรับฟังกันได้โอเคขึ้นบันไดเลื่อนแห่งความหวังไปได้แล้วแต่ระวังบันไดเลื่อนหน่อยในโลกใบนี้คนรู้จริงมีน้อยกว่าคนที่คิดว่ารู้ความสับเพร่าจึงเกิดอาจจะโดนบันไดเลื่อนแห่งความหวังงับขาเอาโดยเฉพาะแถวสนามบินท่ามกลางแฟนคลับอวยพรน้องปราบและชมความหล่อจำนวนมาก